อ่าต่อไปเป็นตัวอย่างที่2ของพาเชียนแฟกเตอร์เศษส่วนย่อยนะครับจากโจทย์ข้อนี้1ส่วนด้วย x กําลัง2คูณกับ x กําลัง2บวกกําลัง2เราก็จะแยกนะครับแยกได้ไงนะก็คือเราแยกตัวส่วนเราแยกเป็น a ส่วนด้วย x กําลัง2บวก b ส่วนด้วยx กําลัง2บวกโอเมก้า2ถ้าเราแยกอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้เนี่ยเข้าสูตรของ t กําลัง n ไอ้นี่เข้าสูตรของเป็นไซน์ใช่มั้ยไซน์โอเมก้า t ถูกมั้ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยคราวนี้สิ่งที่เราต้องการคือ a กับ b เท่านั้นเราหา a กับ b เราก็ทําเหมือนเดิมนะทําเหมือนเดิมทําไงคือย้ายไอ้นี่ไปฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็จะเป็น1ใช่มั้ยฝั่งนี้จะกลายเป็นอะไรคือตัวมันหายไปเหลือเฉพาะตัวนี้ย้ายชุดนี้ไปมันก็จะตัดกันใช่ป่ะได้ป่ะตัดกันมันก็จะเหลืออะไร x กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2นะส่วนตัวนี้ก็จะเหลือ b คูณกับอะไร x กำลัง2นะพอเสร็จปุ๊บเราก็คูณเข้าไปเอานี่คูณเข้าไป a x กำลัง2บวก a โอเมก้ากำลัง2บวก b x กำลัง2อ่ะจัดรูปนะจัดรูปพจน์ที่เป็น x กำลัง2ใช่ไหมดึงตัวร่วมมาเราได้ a บวก b คูณกับ x กำลัง2อ่ะบวกกับ a โอเมก้ากำลัง2นะครับอันนี้ก็คือเราทำการจัดรูปจัดรูปอันนี้เรามาพิจารณาพจน์ที่เป็น x กำลัง2ฝั่งนี้มีไหมไม่มีแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพิจารณาเนี่ยคือมันไม่มีเนี่ย a บวก b มันน่าจะได้0เพราะมันไม่มีไงส่วนไอ้นี่ค่าของที่ใช่ป่ะเนี่ย a โอเมก้ากำลัง2ค่าของที่งั้น1มีค่าเท่ากับ a คูณกับโอเมก้ากำลัง2ถามว่า a มีค่าเท่าไหร่แยกข้างย้ายอะไรไปโอเมก้าไป a มีค่าเท่ากับ1ส่วนโอเมก้ากำลัง2ถูกป่ะแล้วถามว่าแล้ว b มีค่าเท่าไหร่อ่ะในเมื่อ0เท่ากับ a บวก b ใช่มั้ย0เท่ากับ a บวก b แล้ว a มีค่าเท่ากับ1ส่วนโอเมก้ากำลัง2ถูกป่ะถ้าเราแทนค่าถามว่าแล้ว b มีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องย้ายมางั้น b มีค่าเท่ากับลบ1ส่วนโอเมก้า2จริงป่ะเพราะมันต้องต่างกันไงมันถึงจะรวมกันมีค่าที่สูงเราได้แหละเราก็มาแทนส่วน a มีค่าเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า2หารด้วยs กำลัง2แล้วก็ b มีค่าเท่ากับลบ1ส่วนโอเมก้ากำลัง2ส่วนด้วยอะไร s กำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2อันนี้คือที่เราจะอินพุตนะที่เราจะอินพุตเราจะทำงานอินพุตมันที่ถูกป่ะเราดึงออกมานะคำตอบก็คืออะไรดึงออกมาก็คือ1ส่วนโอเมก้ากำลัง2เราอินพุต1ส่วน x กำลัง2ได้1ส่วน x กำลัง2เราจะได้ t ใช่มั้ย t 2 -1 ใช่มั้ยก็คือ t ส่วนด้วยอะไร2 -1 ก็คือ t ถูกป่ะงั้นถ้าเกิดผมเขียนอย่างนี้เลยอ่ะมันก็คือ t ตัวเดียวนะบนนี้ที่บวกมาได้ t ส่วนโอเมก้ากำลัง2ลบอันนี้เหมือนกัน1ส่วนโอเมก้ากำลัง2ดึงออกมาก่อนดึงมันออกมาก่อน
อินเวอร์ตตัวนี้มันตรงตามสูตรเลยป่ะตรงเลยถูกป่ะถ้าอินเวอร์ตตัวนี้ดึงไอ้นี่ออกไปมันตรงตามสูตรมันได้อะไร1ส่วนโอเมก้าไซน์โอเมก้าทีใช่ป่ะงั้นถามว่ามันตอบอะไรฟังก์ชันของ t ก็เลยมีค่าเท่ากับ t ส่วนโอเมก้า2ลบ1ส่วนคูณกันโอเมก้าลัง3ไซน์โอเมก้า t นะก็เป็นคำตอบนี้ก็ได้หรือจะดึงออกมาอีกดึงอะไรมาดึง1ส่วนโอเมก้าลัง2ออกไหมเพราะมันมี2ตัวอันนี้มี3ตัวนะดึงมันออกมาก็ไอ้นี่เหลือ t เดียวเพราะตัวส่วนดึงออกไปแล้วลบด้วยไซน์โอเมก้า t ส่วนเหลือ1ใช่ไหมถูกไหมเหลือตัว1ถูกป่ะเนี่ยถ้าเราคูณกลับเข้ามามันก็จะกลายเป็นตัวบนใช่ไหมคูณกลับเข้ามาก็กลายเป็นตัวบนนะเช็คความถูกต้องออก